สวัสดีครับนี่คือรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีและคุณอยู่กับผมเบียสุประโชคนะครับผมก็จะมาพูดคุยเล่าเรื่องการเป็นแฟนบอลเชลซีนะครับตลอด23ปีเล่าประสบการณ์โมบ้างอะไรบ้างแต่อย่าคิดว่าอวดนะครับแค่อยากจะเล่าให้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่มาเชียร์เชลซีหรือว่าใครก็ตามที่เชียร์ฟุตบอลเชียร์ทีมรักอะไรต่างๆนะครับลองฟังแงม่มุมอีกสไตล์หนึ่งชีวิตของผมอีกสไตล์หนึ่งเป็นแฟนบอลที่อาจจะ ไม่ได้เป็นแนวทั่วไปนะครับก็ลองฟังดูนะครับอ่ะสำหรับตอนที่แล้วผมก็เล่าถึงกิจกรรมวันแข่งนะครับตั้งแต่เช้าลากขึ้นมาตั้งแต่โวตื่นแต่เช้าขับรถเดินทางมาร่วมกิจกรรมปักธงกับสตาฟเชลซีจนตอนบ่ายเพิ่งมารู้ว่ารองเท้าหายตอนเย็นออกไปซื้อรองเท้าแล้วก็เลยไปรับแฟนเพื่อนจนไปติดอยู่บนถนนที่การจราจรครับคั่งมากนะครับถนนรามคำแหง กลับเข้ามาที่สนามไม่มีที่จอดรถต้องจอดไกลต้องเดินออกมาไม่แน่ใจว่าเดินจากหลังสนามหรือจากข้างนอกสนามเลยนะครับก็ยังดีที่มาเจอพี่ต๊อดปิตินะครับแล้วก็เข้ามาก็เหนื่อยเพลียรบรรยากาศก,าก็เงียบๆฝั่งนี้ก็ไม่ได้มีเสียงกิจการอะไรทุกคนนั่งกันสงบสงเงียมก็ทําให้ผมหลับนะบในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็นั่นคืออารมณ์ของการได้เชียร์ชลซีครั้งแรกคือความหลับความง่วงความเหนื่อยความเพลีย แต่ทุกอย่างก็พันหายไปเมื่อผมได้รับ SMS นะครับตอนนั้นยังใช้ SMS ไม่มีไม่มีไลน์ไม่มี Facebook อะไรไม่มีมือถือเลยนะตอนนั้นมีมือถือแต่ยังไม่มีแอปพลิเคชันอะไรมือถือไม่แรงมือถือ,อไร้ไร้อะแต่พี่แดนส่ง SMS มาว่าจำได้คร่าวๆว่า we we are going to J T อะไรประมาณนี้คุณอยู่ที่ไหนเจอกันประตูไหนอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ย go to J T กันไปหาจอห์นเทอร์รี่กันพี่แดนส่งข้อความมา ผมก็ออกมาจากสนามนะครับเดินเดินเดินจนมาเจอกันกันกบพี่แดนแล้วทีนี้ทํายังไงดีพี่แดนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาเจทีแต่ว่าตอนนี้นักเตะเพิ่งแข่งเสร็จกาลังจะอาบน้ําที่สนามแล้วก็จะกลับไปที่โรงแรมเราต้องรีบไปให้ถึงโรงแรมก่อนที่นักเตะจะไปถึงนะครับที่แชงกรีล่านะครับโอ้ oh, รีบมากตอนนั้นไม่ใช่สาย8ดแต่ก็ถือว่าฟาสเหมือนกันนะคือออกมาจากลงออกมาจากสนามราชมังเนี่ย ตอนแรกผมพยายามเดินออกไปหลังสนามก่อนทางอะไรนะซอยรามคาแหงยี่สี่มัง้งซอยย่อยยี่สิบอะไรประมาณนั้นอนะหลังสนามด้านหลังมอลามที่จะออกไปทางพระรามเก้าเพราะคิดว่าเฮ้ยหน้าหน้ารามคงรถติดมากแน่เลยตอนนี้ก็ออกมาข้างหลังไม่มีรถก็เราเรียกแท็กซี่ไม่มีแท็กซี่แท็กซี่ไม่ไปโหการจรอจรโหตอนนั้นคนกําลังออกมาจากสนามนวนเนียกันรถติดแท็กซี่เรียกกี่คันกี่คันก็ไม่ไป หลังรามทําไงดีเฮ้ยถ้างั้นก็ออกมาหน้ารามดีกว่าเพราะว่าถึงถึงจะแบบรถติดหรืออะไรมันก็น่าจะมีรถไปบ้างอะไรเงี้ยก็เดินจากหลังรามทะลุมอรามมาหน้ารามตุงสโซนที่มันมาขึ้นรถเมย์นะครับแต่ตอนนั้นไม่แน่ใจว่ามันไม่มีแท็กซี่หรือว่าเรียกแท็กซี่ก็ไม่ไปอีกเพราะว่าโหไปแชงกรีลา่าตรงช่วงประมาณสีลมสาทรอ,อะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วงเย็นมากนะ บอลแข่งเสร็จก็ประมาณ3ามสี่ทุ่มแล้วนะแต่คนก็กําลังแตกฮือขึ้นมาการจราจรก็กําลังติดขัดหน้ารามแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่ๆแท็กซี่ก่อนจะคิดไปเองว่ามันจะติดมากอีกอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่รู้จะไปไงดีเรียกแท็กซี่ก็ไม่ไปจะไปมอเตอร์ไซค์ไหมจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปจะพาฝรั่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ดีไหมแต่มันก็ไกลมากนะ คิดไปคิดมาหันไปเห็นรถเมย์จำไม่ได้ด้วยว่าสายอะไรแล้วไม่รู้เลยว่ารถเมย์สายนั้นไปไหนก็โดดขึ้นเลยคือขอยังไงก็ได้ให้ออกไปจากหน้าบริเวณหน้าลามก่อนนะก็กระโดดขึ้นแท็กซี่ไปเอ้ยกระโดดขึ้นรถเมย์ไปขอไปออกมาหน้าลามตอนนั้นยังไม่ได้คุ้นชินครับหน้าลามกําแหงมากผมจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพอมาถึงแยกลามมันเลี้ยวมาทางพระรามเก้าหรือไปทางแยกคลองตันหรือไปไหนก็ไม่รู้แต่รู้ว่าพอออกไฟแดงพอออกจากโซนนั้นมาได้เราถึงมาเรียกแท็กซี่ได้ครับ มา,มาเรียกแท็กซี่ต่อแต่ตอนนั้นโหขึ้นรถหน้ารามแล้วโหนึกถึงบรรยากาศสายแปดตอนนั้นสมัยนั้นประตูรถก็ไม่ปิดแล้วคนก็เต็มแล้วฝรั่งกับคนไทยก็ยืนโหนรถกันแล้วก็โ้ควักตั้งใจโ้บรรยากาศมันสนุกสนานนัวรีบก็รีบนะครับก็นั่งรถเมี์ออกจากรามคำแหงไปมาต่อแท็กซี่เรามาต่อแท็กซี่ตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้แต่แท็กซี่ก็ไปเร็วมากเราบอกรีบไปมากเลยตอนนั้นตอนนั้นผม คนเดียวนะครับไปตอนนั้นต้องแยกกับแฟนแยกกับเพื่อนนะครับหมูน้อยก็กลับกับพี่เจนเนาะตอนนั้นเพราะว่าพี่แดนก็สามารถพาผมเข้าไปได้แค่คนเดียวนะครับก็เลยไปต่อกับพี่แดนที่แชงกีล่าแล้วก็ให้หมูน้อยให้เพื่อนๆอะไรก็กลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านก็ขึ้นแท็กซี่ไปแต่พี่แดนมากับพี่เคียร่านะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เข้าไหมคนที่เชลซีอนุญาตให้เข้าตอนนั้นก็คือมีพี่แดนกับผม2คนนะครับที่จะเข้าไปเจอกับ JT อ่า ก็ซิ tous, ่งมามีพี <online> <sh arp> ่แดนมีพี่เคียร่าแล้วก็ผมขึ้นแท็กซี่มา3คนบื้ดมาถึงแชงกรีล่าแล้วเราก็เอ้ยรถมาถึงยังรถนักเตะมาถึงยังเราก็รีบมากนะครับเราก็รีบวิ่งลงไปแล้วก็พี่เคียร่าบอกว่าลงไปเลยลงไปเลยเดี๋ยวเคียเองคับแท็กซี่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่เคียร่าโดยที่จ่ายแท็กซี่ให้วันนั้นนะผมก็พี่แดนลงที่โรงแรมแชงกรีล่าได้ก็วิ่งเข้าไปนะครับวิ่งเข้าไปก็ไปเจอกาดที่กั้นโซนนักเตะอีกนะครับ ซึ่งก็พอไปถึงก็ถามพี่การที่โรงแรมว่ารถของนักเตะม,มาถึงหรือ,อยังก็อ่านักเตะยังมาไม่ถึงนะครับก็โอเคเราก็ล่งไปถามว่าวันนั้นเราไปหา JT ทีทำไมนะครับคือนั่นเป็นงานแรกครั้งแรกที่ชมรมของเราครับชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยเรามอบรางวัลน,นะครับ Thailand Blues Players of the Year นะครับ mm hmm. ก็คือรา mm hmm. งวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมจากการโหวตของแฟนบอลชาวไทยนะครับ mm hmm. ในปีแรกคือปี2011นะครับฤ mm hmm. ดูกาน2 0 1 0ถึง2011และนักเตะเชลซีคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็คือจอห์นเธอร์รี่นะครับซึ่งตอนนี้กี่นาทีแล้วหมดน้อยหนาทีคือโอ้เราจะเล่าต่อให้จบไปเลยดีไหมเกี่ยวกับจอห์นเธอร์รี่นิดเดียวนะ,ะับโอเคก็ มันจะมีเกร็ดนิดนึงก็คือว่ารางวัลที่เราไปมอบให้จอห์นเทอร์ลีเนี่ยตลอดทางพี่แดนก็ถามผมมาว่าเนี่ยเดี๋ยวเบียรเดี๋ยวผมจะให้เบียเนี่ยไปมอบรางวัลให้จอห์นเทอร์ลีนะแต่ว่าคุณจะส่งรางวัลให้เขาเฉยๆหรือว่าคุณจะพูดอะไรผมก็นั่งคิดว่าเออผมจะพูดไรเดียผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยอะ่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดภาษาอังกฤษกับใครเลยอะ่ะนอกจากพี่แดนที่เป็นเพื่อนฝรั่งคนแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นเจทีที่จะเป็นคนที่สองที่ผมคุยด้วยนะก็ ก็พยายามเรียบเรียงกว่านิดหนึ่งเอ้ยผมจะชมเขาผมอ่าประมาณนี้นึกนึกนึกนก,ก็ถามถามถามพี่แดนแล้วก็จําได้พี่แดนโอเคโอเคเดี๋ยวก็ไปพูดประมาณนี้นะอ่าแล้วเดี๋ยวผมก็จะเล่าคําพูดให้ฟังหลังจากที่เราไปถึงโรงแรมนะครับผมก็ถือโล่รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมที่จะไปให้จอห์นเทอร์รี่ก็เข้าไปนะครับก็ไปเจอกาดกั้นอยู่ก็มีแฟนบอลรอคิดการ์ดนักเตะอยู่นะครับแล้วก็มีอ่า จ้าหน้าที่เชลซีตอนนั้นรู้สึกจะชื่อคุณแกรมนะครับคุณแกรมตัวใหญ่ใจดีมากๆนะครับพาเราเข้าไปโดยที่การที่เดินออกมาบอกการว่าโอเคเดี๋ยวให้2คนนี้เข้าไปแต่เรามากับพี่เคียร่าอีกคนนึงก็เลยอ้าให้พี่เคียร่าเข้าไปด้วยนะครับเป็น3คนผมก็ถือถ้วยรางวัลเข้าไปอ่ะก็ไปคุยกับแกรมแล้วก็นั่งรอที่ล็อบบี้ข้างในนะครับที่เป็นโซนนักเตะและ้วอันนี้จะไม่มีแฟนบอลละนักเตะก็กําลังเดินทางมานะครับ แอมก็ถามผมแบบให้ผ่อนคลายสบายๆก่อนตอนนั้นต้องบอกว่าผมนี่ตื่นเต้นมากใจตุ้มๆๆๆๆๆมๆจะได้เจอกับจอห์นเทอร์รี่ตื่นเพราะว่าตั้งแต่เทอร์รี่มาเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไยเซ็นแลเราก็ไม่ได้เจอตัวต่อตัวต่อตัวแบบนี้แต่เราเห็นแค่เดินผ่านเดินผ่านไปเดินผ่านมาบางครั้งที่เขาเดินมาแจกายเซ็นผมก็ไม่ได้อยู่ตรงโซนนั้นเพราะว่ามีแฟนบอลแบบเยอะมากที่เกาะรั้วอยู่นะครับยื่นไปขอายเซ็นเรื่องอะไรผมก็ไม่ได้ถึงนะก็ จนมาถึงวันสุดท้ายที่เชลซีแข่งและจะกลับอยู่แล้วเนี่ยก็ถึงจะได้เจอกับจอห์นเทอร์รี่นะครับก็มานั่งรองคุณแกรมก็เป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับแล้วแกรมก็ถามมามุกหนึ่งแล้วอยากจะวิ่งหนีไหมหนีไปเลยไหมเอาไหมโอ้โนไม่มาขนาดนี้แล้วกูนั่งตื่นเต้นอย่างนี้ก็ได้แต่กูไม่รู้จะพูดอะไรแต่กูต้องพูดที่ท่องมาท่องมาท่องมา,งมาเมื่อกี้จน นั่งๆไปก็คุยกันให้ผ่อนคลายพี่แดนก็บอกว่าใจเย็นสบายผ่อนคลายผ่อนคลายไปสักพักกันนั่งอยู่นั่งอยู่สคนนะครับมีคุณแกรมพี่แดนพี่เคียร่าแล้วก็ผมนะครับจนนักเตะเริ่มมาถึงทยอยเดินผ่านมาผมก็เฮ้ยนักเตมาแล้วโอ้ oh, ตอนนั้นแต่เรามาเพื่อรอพบกับ JT เราก็อยากจะกระโดดไปกอดหรือขอลเซนทุกคนเลยตอนนั้นแต่ว่าโอเคเรา มาเพื่อเป็นเกียรติกับจอห์นเทอร์รี่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ทํากระตุกกระตากเราจะนั่งนิ่งๆเราจะแค่ยิ้มเราจะมองเขาเราจะแบบชื่นชมนะครับก็มีนักเตะทั้งทีมเดินมาผ่านตรงโซฟาที่ผมนั่งอยู่ทุกคนตอนนั้นจําได้มีเฟอร์นันโดตอเรสมีใครทุกคนเดินมาจนกับแฟงลัมพาดด้วยนะเดินมาก็มีโบกมือบายบายมั่งยิ้มให้บ้างนะครับแต่ก็ไม่อยากจะกระโดดเข้าไปอะ,ะกระโดดเข้าไปแบบ รวบทุกคนมาเอ้ยเออคลิปมากอดกูนกนหน่อยทุกคนมาถ่ายรูปหมู่กับกูกทุกคนได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ทําไม่ได้สงบสงเงยมอยู่ในใจแล้วก็รอจอรนเทอร์รี่นะก็เ <c> ท <oughs> อร์รี่ก็เดินมาครับแหลมผาดฮนะก็ยิ้มยิ้มแล้วก็เดินผ่านไปแล้วก็เธอร์รี่ก็มาหยุดตรงที่เรานั่งกันสีน่คนแกรมก็แนะนําให้รู้จกักว่าเนี่ยผมเป็นแฟนบอลชาวไทยอะไรทั้งเงี้ยพี่แดนก็แนะนําตัวแนะนําผมแล้วก็ ให้สู่พิธีมอบรางวัลแบบอย่างง่ายดายโดยพี่แดนก็ถ่ายรูปให้นะครับแล้วก็ให้ผมคุยกับจอห์นเทอร์ลี่ซึ่งอันนี้แหละคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าจุดคลายแม็กมันอยู่ตรงนี้แหละคือบทสนทนาที่ผมคุยกับจอห์นเทอร์ลี่ผมจําได้ขึ้นใจครั้งแรกที่ได้คุยไม่ใช่แค่กรีดหรือขอายเซ็นแต่คือการคุยกับนักเตะเชลซีแบบตัวต่อตัว,ตวที่เป็นนักเตะที่เป็นตำนานที่เป็นไอดอลของผมด้วยนะครับคนหนึ่งเลย คือขอตั้งสเตย์ในหนึ่งคิดถึงบรรยากาศวันนั้นแล้วแบบผมพูดว่า we give this p r i c e to you คือตอนนั้นต้องบอกขอคัดนิดนึงเนี่ยชอบพูดนอกเรื่องแล้ก็คืออยากจะเล่าความรู้สึกก่อนว่าพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็งูงปลาผสมภาษาอังกฤษกันเข้าไปแต่ว่าเนี่ยคือ ความเรียวในตอนนั้นจริงๆนะครับคือพูดว่า we give this p r i z e to you because you are our กัปตัน leader and legend นะครับ uh, you raise the players to be the winner แล้วก็ข้อความที่สำคัญ น <laughs> อยากจะร้องไห้คือแบบม่งแล้วผมพูดต่อว่า We hope you bring the Champions League trophy to Thailand this season แค่นี้และก็มอบรางวัลพี่แดนถ่ายรูปนั่นคือฤดูกาล2011 ขึ้นสู่ฤดูกาล2011-2012คนลุกคำพูดนี้วนเวียนแล้วก็ติดตาตรึงใจอยู่ในหัวและในฤดูกาล2012คือฤดูกาลนั้นอะทายฤดูกาลถัดมาเชลซีก็ได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี่คือประวัติศาสตร์ที่ผมได้อยู่ร่วมในบรรยากาศในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เชียร์ตั้งแต่ความผิดหวังที่มอสโกนะ ปี2008ที่เราพายจุดโทษ JT ก็ลื่นไปตอนนั้นจนมาปี2011มาเจอกันได้พูดกันแล้วปี2012เชลซีคือแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกมันคือสุดยอดนี่คือความรู้สึกของผมต่อบรรยากาศในตอนนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีภาพถ่ายอะไรมากในวันนั้นไม่มีกล้องดิจิตอลเราใช้เครื่องคิดเลขถ่าย ไม่มีมจริงเหรอเออเหมือนถ่ายกันเลกแต่จริงวันนั้นก็คือด้วยสายตาสายตาที่ได้เจอนักเตะเชลซีในยุค2 0 1 1ทุกคนในที่ส่วนตัวของนักเตะนี่คือความรู้สึกที่สุดยอดครั้งหนึ่งของการเป็นแฟนบอลเชลซีครับ